สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่22บอมกราคมพุทธศักราช2558ค่ะสำนักระเทนรพระราชสุดาสยามวรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2556-2557 วันนี้เวลาก้านาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2556-2557ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขอพระ สถานทุนกล้าวถึงกระหม่อมถวายปริญญาปรชาัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาดาราศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ด้วยพระองค์สนพระราชาไทยปรากฏการและกิจกรรมต่างๆทางด้านดาราศาสตร์มาโดยตลอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมานั้นมีส่วนสำคัญยิ่ยงที่ทำให้วงการดาราศาสตร์ไทย,ทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยและพร้อมที่จะยกระดับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลในอนาคต ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคนณวุธที่จำนวนเจคนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวนสีคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจํานวน ,6829 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาธความสําคัญตอนหนึ่งว่า กิจาการงานทั้งหลายโดยเฉพาะงานใหญ่ๆนั้นจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยคนหลายคนหลายฝ่ายมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่เมื่อคนจำนวนมากมาทำงานร่วมกันก็เป็นธรรมดาที่แต่ละคนจะคิดเห็นแตกต่างกันไปตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของตน ความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนี้อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของงานได้ถ้าต่างคนต่างยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ก็อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานเช่นกันถ้าแต่ละคนยึดถือความสําเร็จของงานเป็นที่ตั้งยอมรับฟังความคิดความเห็นที่แตกต่างของกันและกันด้วยเหตุและผลแล้วร่วมมือร่วมความคิดกันปฏิบัติกิจการงานให้สําเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ บัริตจึงชอบที่จะพิจารณาให้เข้าใจชัดถึงประโยชน์และโทษของความคิดความเห็นที่แตกต่างกันและฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดความเห็นที่แตกต่างกันจะได้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่นและประสานสอดคล้องยังผลให้งานทุกอย่างที่ทำบรรลุถึงความสําเร็จและความจะเดินได้แท้จริง หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร่วมงานท่าทศวัตรมชรวมพลังเพื่อแผ่นดินในโอกาสครบบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา18นาฬิก2นาทีสำหร็จพระเทพพนรราชสุดาสยามบรมราชชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งร่วมงานท่าทัษนมชรวมพลังเพื่อแผ่นดินในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทย,ยลาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเป็นประธานในพธิธีเปิดมหาวิทย,ยลาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2508จึงถือเอวาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาม,มหาวิทยาลัยล ทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานเฉลิมฉลองในอโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาม,มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่19ถึง24มกราคมพุทธศักราช2558โดยได้จัดนิทรรศการ5ทศวรรษวิวัฒน์มชนำเสนอประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบันในระยะเวลา5ทศวรรษและก้าวสู่อนาคตในทศวรรษที่6 ได้แก่ร่มกล้าวชามมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ประมวลภาพพิธีเปิดมหาวิทยายลัยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อมหาวิทยายลัยเชียงใหม่และจากวันนั้นสู่วันนี้50ปีมอชอในความทรงจรํานําเสนอประวัติความเป็นมาของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลา5ทศวรรษหรือ50ปีแสดงในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวแบบ360องศา นอกจากนี้มีเนศการและงานวิชาการครั้งที่10วิธีวิจัย5ทศวรรษมชรวมพลังเพื่อแผ่นดินจัดแสดงวิธีวิจัยผลงานของคณะต่างๆในอดีตปัจจุบันและอนาคต ทุนกระหม่อมหญิงอบนราราชกัญญาสตรีวัฒนาพันนวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการทบีนัมเบวันที่จังหวัดพิจิตรวันนี้เวลา1ิกานาฬิกานาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลร่าราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีในฐานะที่ทรงเป็นประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันตามพระดําริเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในเยาวชนจังหวัดพิจิตร พร้อมกับทรงเปิดชมรมและสนย์เพื่อนใจทัวบีนบัมเบอร์วันณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมอําเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2554จากผลการดําเนินงานพบว่าครูและนัก,กเรียนโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมเห็นว่าโครงการทวบีนบัมเบอร์วันช่วยตอบโจทย์ในการสร้างโอกาสและทางเลือกให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสารรค์มีความสุขปลอดจากสิ่งเสพติดโดยการดําเนินงานมีพัฒนาการและเกิดผลดีต่อเด็ก แกนนำมีทักษะการบริหารจัดการงานคิดเป็นทำเป็นมีความมุ่งมั่นเสียสละส่วนสมาชิกก็ได้รับโอกาสฝึกฝนทักษะที่ตนเองสนใจกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมมีโอกาสทางสังคมมากขึ้นทางชมรมและูนยนเพื่อนใจทบีในเมื่อวันได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอาทิศิลปะทั้งประดิษด,ดอกไม้จากใบเตยหรือวัสดุเหลือใช้ทำเปเปอร์มาเช่แกะสลักผลไม้ลานกระเป๋าจากกล่องนมทำโคมไฟจากขวด นอกจากนี้มีการจัดประกวดดนตรีโฟกซองแข่งข,ข,ขัน cover dance ประกวดขวัญใจทวบีนัมวันและจัดทำแฟนเพจ f a c e Book เพื่อให้สมาชิกเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานให้กว้างขวางขึ้นทั้งยังเปิดให้สมาชิกได้รับการบอกเล่าเรื่องราวโดยตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกด้วย สำหรับจังหวัดพิจิตรได้น้อมนำโครงการทบีน้ำปวันมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขาปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติกำหนดแผนงานโครงการและบูรณาการทุกภาคส่วนจากจังหวัดสู่อำเภอตำบลและชุมชน ดำเนินงานภายใต้3ยุทธศาสตร์ของโครงการได้แก่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆสนยุทธศาสตร์ในการสร้างคุมมคุ้มการทางจิตได้ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหาของสังคมมาเป็นพลังเชิงสร้างสรรค์มีจิตอาสาและดำเนินโครงการใครติดยาย,ยกมือขึ้นด้วยการนำเยาวชนผู้หลงผิดใช้ยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูรวมทั้งมีการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดเลิกเสพอย่างแท้จริงเป็นการคืนคนดีสู่สังคม รวมทั้งชัยยุทธศาสตร์การสร้างและขยายเครือข่ายซึ่งจังหวัดพิจิตรได้ขยายเครือข่ายชมรมทัวบีนในเมื่อวันอย่างต่อเนื่องครอบคุมทุกพื้นที่และทุกประเทศ พระเจ้าบราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธนัดดามาศเสด็จไปในการประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นและพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูงน,นในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2557 วันนี้เวลา15นาฬิกา2นาทีพระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรมราชานุญาตเสด็จไปยังอาคารนครเรีรนศีสภาการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในการประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น5สาขาที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพประชาชนสังคมและประเทศชาติประกอบด้วยสาขาเกียรติคุณสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์าาต่อสังคมสาขาการวิจัยทางการพยาบาลสาขาการศึกษา พยาบาลสาขาการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิชุมชนทุติยภูมิตติยภูมิและพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลา นอกจากนี้ได้ประธานเกียรติบัตรรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงคันหนังสืออนุม,มัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครนภ์เนื่นองในันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2557รวมจำนวน23 232คน ทาน,นี้คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอดโอกาสนี้มีพระดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าทางสาธารณาสุข เพราะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลความเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลน,นับเป็นภารกิจที่หนักและละเอียดอ่อนต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลความอดทนเข้มแข็งและความรับผิดชอบเป็นอย่างมากอีกทั้งบางครั้งต้องมีความเสียสละสูงในการออกไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตร,ราย ด้วยเหตุนี้พยาบาลผู้มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณให้ปรากฏแก่สังคมข้าพเจ้าจึงยินดีที่มีการจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความความรู้ความชำนาญแก่พยาบาลทั้งหลายผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพยาบาลแต่ละท่านที่ได้รับเียียดยกย่องจะมีความภาคภูมิใจและยึดมั่นรักษาคุณความดีที่ได้กระทำมาพร้อมทั้งมีกำลังใจก้าแข็งในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสติปัญญาด้วยวิชาความรู้ความสุขุมรอบคอบและความเอาใจใส่รับผิดชอบให้สมบูรณ์ดีเด่นยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามของพยาบาลและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนตลอดจนความจเจริญมั่นคงของกิจการสาธารณสุขต่อไป คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่ศาลาสลีราชร้อยปีโรงพยาบาลสลีราชวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดได้นำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวพร้อมลวมลงนามถวายพระพรพขอให้พระองค์ทรงเจริญพระชมรัายิ่งยืนนานอาทิสมาคมนักสะสมตราประจิญากรแห่งประเทศไทยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่นติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายทหารและกําลังพลกองสรรพาวุธเบากองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะข้าราชการสํานักงานปหลัดกระทรวงกลาโหมโรงเรียนชลประทานวิทยาจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนมัชฌราวุธวิทยาลัยชมรมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสําราญอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สถาบันวิชาศาสตร์การบินกองทัพอากาศเทศบาลตําบลเมืองแกลงพร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดระยองผู้บังคับลูกเสือเด่นนารียุวากาชาติโรงเรียนวัดลำกระดานเขตคลองสามวากองพันทหารปืนใหญ่ที่102รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีสมาคามผู้ปกครองและคณะครูนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ส่วนกุหลาบวิทยาลัยข้าราชการและครอบครัวกองบัญชาการค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุลอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดแม่ห้องสอน วันนี้นะโรงเรียนห้องสอนศึกษาอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนนายพลกรสุวรรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายวิจัยบงโชคเวีรยรีรัศดรตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องสอนและครอบครัวนางปุ๊เทพบุญรัศดรตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ห้องสอนซึ่งได้ทุนเกล้าทุน กระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนสนับสนุนการดารงชีพทุนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและสิ่งของพระราชทา,านในโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทา,านจนํานวนห0 0ถุงแก่ราษฎรท่านนี้ได้มีหน่วยง,งานต่างๆร่วมออกหน่วยไปให้บริการประชาชนพระราชว่าเป็นพระราชกุศลด้วยอาทิหน่วย ผ้าเจาโรงพยาบาลรามาธิบดีไปให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักง,งานอายการสูงสุดไปให้ความรู้และบริการด้านกฎหมาย เพื่อในการศูนย์ประสานงานโคโรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจำปี2558 วันนี้ณศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพลเอกวิเชียรสิริสุนทรผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือสอปอรอเป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดผลงานตามหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนวองอกาสมหามงคลเฉลิมพระชวพรนศา88พันษา5ธันวาคม2558เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานข้าราชาการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักปรัชญา,าของศษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การประกวดแบ่งเป็น6ประเภทได้แก่ประเภทหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงประเภทครอบครัวข้าราชาการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดําเนินชีวิตและประเภทประชาชนทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตํารวจทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตัดสินการประกวดประมาณเดือนกระกฎาคม2558 นายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผูร้ราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทอพระบร,รมีพ่อหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรตยิรัชวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสครบรอบ112ปีแห่งการสถาปนากรมที่ดินให้แก่ชาวบ,บ้านในตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการจำนวน70แปลง ทางนี้นายเข็มชาติเพียรธรรมเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดบึงการได้กล่าวว่ากรมที่ดินได้มีโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและสังคมที่พอเพียงให้แก่ประชาชน เช,ช้าวันนี้ณโรงแรมชุมพรกาดเด่นอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพนนรนายปฐมสาธิตานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการชุมพรห่วงใยใส่ใจโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ8 7พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเทศบาลเมืองชุมพรจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรตระหนักและเห็นความสําคัญของการดูแลตนเองด้านสุขภาพและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งทางเดินอาหารถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสม พระเจ้าอยู่หัวโดยมีวิทยากรพิเศษพร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรโรงพยาบาลรา,ราชวิถีและโรงพยาบาลกรุงเทพไปให้ความรู้ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารโรคม,มะเร็งกระเพาะอ,อาหารและแผลในกระเพาะอาหารและให้บริการตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร ที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อบ่ายวันนี้ณหมู่บ้านทับทิมสยาม04ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายดำรงรัตนพา,านิชรองประธานสถาบันวิจายจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษและคณะไปมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวโดยมีนายนิรันร์กัลยานนิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ไปบริการตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วยสร้างความปราบปลื้มปีติแก่ชาวอำเภอสังขะเป็นล้นพ้น สำหรับจังหวัดสุรินทร์ประสบภัยหนาวตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2557เป็นต้นมาครอบคลุมทุกอำเภอทั้ง17อำเภอ158ตำบล2,120หมู่บ้านได้สร้างประสบภัยหนาวจำนวน252,575คนทางนี้ทางจังหวัดสุรินทร์ส่วนราชการพร้อมทั้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวและได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยหนาวขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนด้วยแล้วช่วงน,นี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแพร่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสาวภสาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ